ก็คือผมพยายามบาลานซ์ของตัวเองแหละแล้วก็มาทำในส่วนธุรกิจบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกลับมาสอนเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราเคยเป็นครูมาก่อนนะเราเคยเป็นสอนมาก่อนแล้วตอนนี้เรามีธุรกิจเรามีสตูของตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนสอนในบ้านอะเนาะใครที่อยากมาเรียนก็จริงๆที่นี่เรามีทีมครูเยอะนะที่เราจบมาถ้าอยากเรียนผมก็รอก่อนครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากก็จริงๆเราชื่อว่าบริษัท Million to Billion เนาะเป็นสตูดิโอคือเราจะเรียกที่นี่ว่าสตูดิโอเพราะว่าจริงๆมันก็คือโรงเรียนสอนร้องเพลงเหมือน Academy เนี่ยนะครับแต่เหมือนเราอยากจะทำให้มันเป็นแบบครบวงจรมากที่สุดเกี่ยวกับให้มันผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเราเนาะเหมือนที่ผมเคยพูดตลอดว่าเราทำยังไงให้สายงานของเราหรือว่าอาชีพของเรามันไปในทิศทางเดียวกันได้มันส่งเสริมทุกคนได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะมาทำกับเพื่อนตรงนี้จริงๆมองแพลนมาตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วว่าจบเดอะสตาร์ไปแล้วเราอยากจะทำยังไงต่อให้ขับเคลื่อนวงการไปได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออช่องทางเนี้ยมันได้ใช้ทั้งสิ่งที่เรารักแล้วก็มอบความรักให้ทุกคนที่แบบเข้ามาด้วยแล้วก็ผลักดันเขาไปอะไรเงี้ยใช่ร้องเต้นใช่แล้วพอเรามีออดิชั่นมี global audition ด้วยกับค่ายเพลงทั้งไทยและเทศอะไรเงี้ยแล้วก็มีเปิดบริการให้เช่าอะไรต่างๆนานาครับแล้วเราก็จะขยายไปเรื่อยๆให้มันมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่เลี้ยงพาร์ทเนอร์ก็ได้เราก็มีงานจากช่องวันเนาะเราก็ต้องก็คือผมพยายามบาลานซ์ของตัวเองแหละเพราะว่าจริงๆงานเบื้องหน้าเราก็ยังทำอยู่เนาะแบบว่าตอนนี้เราก็ติดมีละครเวทีที่ยังเล่นอยู่แล้วก็เราก็พยายามแบบปีกมาหาเพื่อนๆบ้างแล้วก็มาทำในส่วนธุรกิจบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีไปรับเชิญทีวงทีวีอะไรอย่างเงี้ยให้แฟนๆไม่หายคิดถึงละกันก็ยังทำงานเบื้องหน้าอยู่แล้วก็มีทำตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆวางแพลนไว้อยากจะกลับมาสอนเหมือนกันแต่ก็คงต้องดูแพลนในอนาคตก่อนว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็ยังอย่างที่บอกเรามีงานของช่องด้วยเนาะใช่แล้วเราจะพยายามจะหาแพลนว่าเฮ้ยเราจะกลับมาสอนในรูปแบบไหนแล้วก็แบบการสอนเราจะเป็นยังไงแล้วมันก็ต้องวางแผนนะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีทีมครูอยู่แล้วแล้วก็มีทีมครูเต้นทีมครูร้องครบหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็วางไว้ว่าถ้ารู้สึกว่ามันสามารถทำให้เราขับเคลื่อนสตูดิโอได้ด้วยแล้วก็ขับเคลื่อนน้องๆรุ่นใหม่ๆที่แบบสนใจเราหรือว่าชื่นชอบเราและอยากเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามซัพพอร์ตเข้าไปในส่วนนี้แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเราพร้อมจะกลับมาสอนจริงเราก็จะกลับมาสอนครับใช่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 สำหรับคนที่อยากลงเรียนนะรอก่อนจริงๆมีแพลนที่จะกลับมาสอนเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราเคยเป็นครูมาก่อนนะเราเคยเป็นสอนมาก่อนแล้วตอนนี้เรามีธุรกิจเรามีสตูของตัวเองเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนสอนในบ้านนะเนาะมันเหมือนกับสอนในบ้านของเราเองเลยเรารู้สึกว่ามันก็ฟรีขึ้นมันไม่ต้องมาเพลชเชอร์อะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่อยากมาเรียนก็จริงๆที่นี่เรามีทีมครูเยอะนะที่เราจบมาดนตรีสายตรงมาเลยแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องการออเดชั่นต่างๆอะไรเงี้ยครับทั้งไทยและเทศเนาะสำหรับแบบก็รอถ้าอยากเรียนผมก็รอก่อนขอไปฝึกปรือก่อนไปฝึกปรือขอให้เป็นโนแบลนึงใช่ๆๆครับเพราะเอาง่ายๆคือเด็กที่มาเรียนที่นี่มีโอกาสทุกคนที่จะส่งเขาเรียกอะไรนะไปออดิชั่นกับใครเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงโอกาสเรียกได้ว่าเราจะพยายามหาโอกาสให้ละกันเพราะว่าจริงๆเรามีคอลแลบกับทางหลายๆค่ายเนาะทั้งในต่างประเทศด้วยแล้วก็พอมาเปิดสตูดิโอจริงจังเงี้ยพอผมเข้ามาทำเงี้ยเราก็อาจจะมองว่าอาจจะมีในไทยมาเพิ่มบ้างในค่ายไทยบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีเสริมเข้ามาครับแต่ถ้าโอกาสการออเดชั่นมันมีอยู่แล้วล่ะขึ้นอยู่กับว่าน้องๆจะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เดี๋ยวใหญ่แบบนี้เดี๋ยวซื้อซอยข้างด้วยเดี๋ยวซื้อซอยข้างจริงๆเดี๋ยวซื้อซอยคัทเดี๋ยวซื้อซอยข้างด้วยจริงๆต้องบอกน้องก่อนว่าคือสมัยนี้มันเร็วไปหมดเนาะด้วยการออเดชั่นการแบบการที่แมวมองหรือสเกลจะเห็นน่ะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบเฮ้ยหูเราต้องโอเคด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นน่ะมันยังเหมือนเดิมแต่คราวนี้ช่องทางมันเยอะขึ้นโอกาสมันเยอะขึ้นอย่างที่สตูดิโอของเราก็จะมีเหมือน global audition หูเกือบแทบทุกเดือนเลยนะมันจะมีค่ายก็ติดต่อมาให้เราเป็นโฮสก็แทบทุกเดือนอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีของหลายๆค่ายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปจากพวกนักเต้นเกาหลีอะไรต่างๆก็เข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้หาโอกาสละกันเหมือนกับ
คือเราก็หาโอกาสให้เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเชื่อว่าโอกาสเราก็จะมอบให้เต็มที่อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับใช่แต่มันก็มีข้อจำกัดเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เป็นธรรมดาเนาะเป็นเรื่องปกติใช่อะไรนะฮะมัน05เดี๋ยวนี้07แล้วนะพี่ตองมัน07แล้วอ่ะนี่มีทักมาเดว่าจะสมัครใช่ครับจริงๆมาจริงๆเราเปิดโอกาสหมดนะก็คือถ้ารู้สึกว่าค่ายไหนมันเปิดแล้วก็อายุหรือว่าข้อจำกัดทุกอย่างกฎทุกอย่างของเขามันได้เราก็จะเต็มที่ให้เออใช่ทุกเพศทุกวัยได้ครับได้ใช่ตั้งแต่หนึ่งขวบตื่นมาจะร้องแววแหวออกมาเลยมาเรียนเลยก็ได้ใช่เดี๋ยวเป็นแพมเพิร์สให้เดี๋ยวเป็นแพมเพิร์สให้เอาอะไรไหมใช่ถามว่ามันซักเซสไหมผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วเราจะทำยังไงให้สิ่งที่เรารักก็คือการร้องเพลงการทำเพลงมันต่อยอดไปได้ผมพูดตลอดนะพี่ตองน่าจะรู้ว่าแบบเราต่อยอดตลอดว่าเราอยากผลักดันอุตสาหกรรมบ้านเราไปให้ได้ซึ่งเราทำยังไงให้อุตสาหกรรมบ้านเรามันไปในทิศทางที่เราอยากทำซึ่งอ่ะโอเคเราเป็นนักร้องเราเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะให้อาชีพของเรามันอยู่ในเส้นทางตรงนั้นด้วยเราก็รู้สึกว่าธุรกิจตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ได้ดีครับใช่แล้วเราก็หวังว่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้น้องๆทุกคนแบบสารฝันมันได้เนาะเหมือนที่เราทำได้ตอนเดอะสตาร์อะไรเงี้ยเราก็อยากให้น้องๆทำสำเร็จแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยใช่ฟีดแบ็กดีนะพอรู้ว่าวันนี้มีเครื่องดื่มอะไรฟีดแบ็กดีเลยมาตอนแรกบอกโอ้ยเปิดหูพี่เจมบอกยินดีด้วยคอนแกรทูเลชั่นเออมีเครื่องดื่มนะกี่โมงล่ะนี่พิมมาเลยพิมมาเต็มนะคิดถึงจังเลยเพื่อนนี่มาพอถ่ายเครื่องดื่มลงนิดนึงมีเลยจริงมาได้มาได้ชิวๆครับถ้าเรื่องเรียนเรื่องสมัครจริงๆเดินเข้ามาเยี่ยมชมได้เพราะว่าจริงเราก็มีคนอยู่ที่ตลอดใช่ครับแต่ผมอาจจะไม่อยู่ตลอดนะบางทีก็ตื่นก็บ่ายโมงละอันนี้ไม่ออกนะอันนี้คัดก่อนจะพยายามเข้ามาดูเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนหน้าที่เนาะความรับผิดชอบอย่างหนึ่งพอมันเหมือนเราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการรับผิดชอบทั้งในพาร์ทของงานแล้วก็พังตัวเองเพราะว่าพอมาเปิดสตูเราแบบเราใช้เงินของเราอ่ะเราใช้เงินของเราเรามีแบบเงินของเพื่อนเข้ามาเหมือนแบบมันเราต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นเราก็ต้องทำออกมาให้มันดีทั้งในพาร์ทของธุรกิจแล้วก็พาร์ทของแบบจุดหมายเราตั้งไว้อะไรเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็ส่งเสริมทั้งตัวผมเองด้วยนะแล้วก็ตัวแบบคนที่มาเรียนด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆเจ้าของที่เป็น CEO ก็คือเป็นครูอยู่แล้วใช่เป็นครูอยู่แล้วคนนึงที่ก็จบมาจากดุริยางคศิลป์เหมือนผมเหมือนกันแล้วก็แบบไปจบหลักสูตรจากเกาหลีอะไรมาต่างๆแล้วก็มีทิศทางของเขาคือครูแต่ละคนจะมีทิศทางของตัวเองอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ส่วนเรื่องพาร์ทเต้นพาร์ทอะไรก็จะเป็นครูที่ผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายนั้นๆอยู่แล้วครับใช่คัดมาอย่างดีจบครบก็คือเรียนกับเจมส์ก็คือนั่งรอดู YouTube เฮ้ยไม่ได้คือครบจบเพราะว่าเราเลือกคัดสรรมาอย่างดีครับใช่อาจจะนิดนึงก็ยังไงฝากแฟนๆช่องวันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆช่องวันทุกคนนะครับผมยังไงก็ฝาก Billion to Billion Studio ด้วยนะครับอยู่ที่พระราม9ซอย17เนาะจริงๆเราขับมาง่ายๆทะลุมาเลยเนี่ยทะลุมาเนี่ยคุณมาจากตึกใช่ปะคุณปึ๊บคุณมากลับรถตรงห้วยขวางคุณเข้าได้เลยครับทะลุได้เลยแล้วไงก็ฝากมาเยี่ยมชมกันได้หรือว่าใครอยากจะเข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาถามคอร์สถามอะไรต่างๆก็สอบถามได้จริงๆเรามี Instagram ด้วยก็คือ Million to Billion ใช่เข้าไปส่องกันได้เนาะเพราะเรามีเวิร์คช็อปตลอดแล้วเรามีเชิญเกสจากต่างประเทศมาตลอดใช่ครับคนนี้พื้นฐานมาสมัครเรียนได้ครับเพราะผมก็ไม่มีพื้นฐานกันแล้วสอนไงวะใช่มาสมัครได้ตลอดเราก็จะมีครูเป็นขั้นๆไปครับบางทีแบบเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีพื้นฐานอะไรเงี้ยเราก็จะปูพื้นฐานให้ใหม่หมดใช่ครับไม่ต้องกลัวมาได้ไม่ต้องกลัวไม่ดุจากแบบคนร้องเพี้ยนก็เสียงดีได้ตอนนี้เหมือนผมจะร้องเพี้ยนไปละก็จากร้องเพี้ยนเสียงดีได้ต้องตั้งใจเหมือนคุณต้องดูเดอะสตาร์คนล่าสุดเมืองไทยเป็นตัวอย่างไงเพราะว่า10ปีเนาะมันก็ยังต่อยอดไปได้คุณก็ลองดูครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องซ้อมระหว่างเวทีครับผมถึงไหนอะไรยังไงความพร้อมมันใจเต็มร้อยละครับคนในภาคไหนยังอะไรยังไงระหว่าง
ในส่วนของFast Social Science Circle นะครับก็เริ่มกลับไปซ้อมแล้วไปตบตีกันบ้างแล้วจริงๆพี่ๆน้องๆองซอมเริ่มเข้าไปแล้วเข้าไปซ้อมแบบบทซ้อมอะไรเพราะมีแถลงข่าวไปแล้วเนาะของผมก็จะเป็นแบบไปซ้อมแยกอีกทีก็รู้สึกว่ามันเคยเล่นอยู่แล้วมันเคยเล่นอยู่แล้วแล้วมันอยู่ในข้างในอยู่แล้วล่ะแต่คนเนี้ยมันอาจจะมีพวกเทมโปจังหวะอะไรต่างๆนานาที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะยังแบบมันนานนะเนาะมันหยุดไปนานเหมือนกันผมว่ามันรู้สึกว่ามันก็แค่มาเคาะกันอะผมว่าFast Social Science Musical มันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วแค่เรามารวมกันผมว่ามันจะไปต่อได้แบบไม่ยากผมว่าไม่ยากแต่ถามว่ามันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงมากกว่าพอมันเข้ากองละครมันเหมือนได้ทำงานเนาะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่คิดถึงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ฮะไม่ใช่บทเดิมนี่ผมเปลี่ยนเป็นชารีฟแล้วไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอเอาเหรอเอาพี่ชายเป็นชารีฟเหรอเอาหรือผมเป็นอาเมดวะเดี๋ยวผมไปดูอีกทีเออผมไปดูอีกทีแล้วกันนะเออใช่ครับช่วงนี้ก็มีกองละครแล้วก็มีไปรับเชิญทีวีบ้างแต่ยังไม่สปอยแล้วกันเออไปรับเชิญแบบแฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปเลยใช่ครับกระพริบตาใช่จริงไม่พูดก็ได้ใช่ก็จะพยายามทำงานเบื้องหน้าด้วยให้ทุกคนแบบไม่หายคิดถึงละกันเนาะจะได้แบบว่ายังเห็นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครับก็สำหรับฟ้าจดไซน์เดอะมิวสิคอลนะครับก็เราจะกลับมากันวันที่26ตุลาเนาะเราจะเปิดม่านฮิวฟารากันอีกครั้งนึงนะครับยาวๆถึงน่าจะ15ธันวานะครับก็ยาวๆมันจะมีช่วงเพิ่มรอบเพิ่มอะไรหรือว่าบัตรมันยังเหลือก็ลองไปจับจองกันได้ที่ไซติเก็ตนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเพราะว่าละครมีเสียจะอยู่ได้เพราะมีคนดูนะครับผมฝากด้วยครับผมฟ้าจดไซน์เดอะมิวสิคอลครับผม